ฮัลโหลสวัสดีครับมาเจอกับใจเองแล้วนะครับกับพาร์ทที่7แล้วพาร์ทนี้เราก็จะทําภารกิจต่อเนื่องนะครับคือเราได้รับภารกิจไม่ใช่สิเราจะต้องไปกลับไปที่ฐานเราอ่ะกลับไปที่ฐานเราเพื่อส่งแอนติซินนะครับ5ชิ้นที่เราได้มาจากเจ้าไลท์ซึ่งก่อนเล่นผมก็จะบอกกับว่าผมได้อะไรมาบ้างช่วงที่ผมนี่ผมไปแอบเล่นมาก็ได้ Excalibur มานะครับดาบ Excalibur นี่อย่างโหดบอกเลยเป็นดาบลับนะครับเราต้องไปลงน้ำขึ้นไปปีนเกาะถึงจะได้มันมาก็โอเคเดี๋ยวก็จะมาใช้ลุยในเรื่องกันไปฮะกับทาวเวอร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวโอ้โหไกลนะเนี่ยไปก่อนกับทาวเวอร์แล้วก็จะจัดการขวานใหม่ครับขวานใหม่เอ้ยอย่าพึ่งดิลุยเลยโอ้ฮึบโอเคขวานอันนี้ซื้อมาประมาณ 8,000 ซื้อมาแล้วก็มาอัปเกรดฮึบอุ้ยหล่นเอาชิบหายแล้วนี่เข้ามาในไหนวะเนี่ยเฮ้ยจะเข้ามาทำไมคือรถตำรวจเว้ยอุ้ยเวลี่ฮาร์ดต้องมีปืนไม่เปิดรถตำรวจแล้วมีปืนเยอะเลยนะพวกปืนเวลี่ฮาร์ดไม่ใช่ดิรถเวลี่ฮาร์ดเออนิดเดียวโอเคขอปืนกำได้ขวานมา1อันเอ้าเหมือนมีใครเดินมาข้างหลัง Inventory full เอาทิ้งไปทิ้งกด Z โอเคยังเหลือช่องหนึ่งช่างมันครับไปดีกว่าคลิปที่แล้วเล่นไปซะยาวเลย50นาทีคลิปนี้ก็จะเล่นให้สั้นลงนะไม่แวะฟันเยอะนะไม่แวะฟันเยอะเหมือนเดิมละเสียเวลาครับอัพโหลดนานคือตอนนี้ต้องรีบกลับทาวเวอร์นะเพราะว่าที่ชั้น18ของทาวเวอร์มีคนติดเชื้ออยู่ทางฝั่งทาวเวอร์เลยต้องการแอนติซินด่วนมากดีครับไม่วางเล่นด้วยปึ๊บปึ๊บ Reckon this is Crane do you copy Reckon ได้ยินมั้ยใครได้ยินมั้ย Jade this is Crane do you copy Jade ได้ยินมั้ย Crane ได้ยินเว้ย Listen Rice wanted me to he's Look he screwed us okay I only got 5 vials What โอ้กระตุกListen, Crane. We've got a situation here. There's been an outbreak on the 18th floor. Get back here ASAP, and don't lose any of that antizin. There's someone who needs to help. Kill them. Please kill them all. Who? Can you mess with people? Die, sir.ขวานี่มันฟันช้าครับแต่มันแรงโอเคเรียบร้อยแล้วครับลุงไม่เป็นไรหรอกผมพระเอกอยู่แล้วเฮ้ยเสียงใครเดินวะเหมือนตรงนี้จะมีญาติเราปาขวานใส่แม่งเลยตายซะขวานอันนี้ดาเมจแรงมากเฮ้ยพอปาไปอ๋อโอเคกลับมาเข้ามาที่เดิมมาถึงแล้วทางไหนวะอ๋อขึ้นไปเลยก่อนขึ้นเอาของก่อนอู้
เอาให้หมดเรามีแอร์ดรอปอยู่ในตัวด้วยนะครับก็เลยเอามาส่งด้วยปิดทางวนกันซะไม่คุ้นสักทีนะที่เนี่ยThere's a lot to be done around the tower. ห้องนี้เหรอ I hope you find some time to take a look at the book. Jade just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I've got to get what little antizin I have back to the tower pronto. Okay. Do you have the antizin? Give it to me. So what happened?One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call, and now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lina. ดีก็คือเจดก็มาเล่าว่าเราเสียชั้นที่18ไปแล้วเพราะว่าเบคเคนเนี่ยต้องการยึดคืนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบคเคนต้องการจะต่อสู้เพื่อเอาชั้น18ขึ้นมาแต่ว่าเราก็พลาดเพราะว่าเราเสียคนไปเยอะแล้วทำให้คนที่อยู่ไปสู้น่ะตายหมดเลยประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกับเบคเคนนะครับจำกันได้ไหมเบคเคนคือใครเบคเคนก็คือหัวหน้าที่อยู่ที่นี่นะครับเหมือนกับว่าเป็นบอสศูนย์กลางของทาวเวอร์อะไรประมาณนั้นขายแล้วอีกนี่ขายนี่ได้ขายให้หมดโอเคมีซื้ออะไรได้บ้างอุ้ยมีมีดบีฟโจมตี115เฮฟวี่โจมตีเบากันหมดเลยเนี่ยยังไม่ซื้อดีกว่าซื้อตรงนี้ก่อนซื้อลูกกระสุนอะไรเพิ่มเหมาให้หมดอ้าว no free slot for pistol อะไรวะคืออะไรอะสล็อตไม่มีแล้วเหรออ๋อมันเก็บได้แค่60นัดเหรอโอเคครับงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนไปในเรื่องเดี๋ยวจะเสียเวลาไปคุยกับเบคเคนกันอ้าวดูอะไรอยู่เบคเคนดูอะไรวะThis is where we get the announcements about the antizin drops. And they've just stopped. They were kids! อ้าว ใจเย็น อย่าไปลงกับทีวี Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running... Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran?Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa. Hang on a minute. Reckon these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait.But not for long. ก็คือเบคเคนเขาก็มาระบายให้เราฟังนะครับว่าเขาก็แค่เป็นอาจารย์สอนปาร์กัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันก็นะทำคนตายไปหลายคนนี่อะไรวะชั้นบนก็คือเบคเคนเขาอยากจะไปคุยกับไลฟ์ด้วยตัวเองแล้วก็ห้ามไว้ว่ามันต้องมีทางที่ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีหนทางที่ดีกว่าตรงนี้แน่นอนแล้วก็เบคเคนเขาก็บอกว่าจะรอดูซิเราจะทำอะไรได้แต่ว่าจะรอเราไม่นานก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะไปทำอะไรรหีม Rahim what are you doing up here ทำอะไรอยู่วะ Hey Crane เด็กน้อย Can I trust you
มันเชื่อใจนายได้ไหมไม่อ่านไม่แปลดีกว่าเดี๋ยวสรุปให้ที่ฟังดีกว่า What's up See that skyscraper the scout from the volatile nest in there we take that out and then running missions at night we could totally do that So I'm thinking if we planted some explosives Oh Jesus Raheem you're not still on that Crane we have to do thisAs long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis in. It would work. We make a good team. Ow, ow. Shit, oh my... Don't drop me! ตกใจเสียงเลยเกือบตกเป็นตายแล้วมึง See? Told you we make a good team.Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this?I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. คือว่าเด็กน้อยมันก็ระบายนะว่าเหมือนว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็อยากไประเบิดตึกนู้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อสรุปประมาณนี้แหละง่ายๆเลยแล้วก็ที่รูปเมื่อกี้ก็คือเหมือนว่ามันกำลังจะบินออกจากที่นี่แล้วแหละแต่ว่าพอดีมันเกิดเหตุการณ์ก่อนก็เลยไม่ได้บินไปก็เดี๋ยวดูเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงโอเคถึงเวลาเราไปคุยกับ GRE ครับเฮ้ยนี่กี่โมงเนี่ย2 ทุ่มโอ้มีหน้าล่ะเสียงนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเอานอนไหนวะ Night coming ไม่มีอะไรเอาอะไรไปเก็บดีรู้สึกมันหนักๆของเราเริ่มเยอะ Premium Throwing Expo Flare Flare เก็บไปไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็โมโนท็อปใช้ UV บ้างฟาร์มลิควิดยังไม่ได้ใช้แล้วนำไม้ยังไม่ได้ใช้เก็บไปอย่างเดียวพอโอเคนอนเพราะว่าตอนกลางคืนมันจะแหลกๆนะครับผมจะเล่นลำบากอีกอย่างก็กลัวด้วยเล่นแล้วมันเขาเรียกอะไรอ่ะจิตใจมันสั่นเสียงเซอร์ราวมากผมใส่หูฟังเล่นไงตกใจอ่ะมันโผล่มาข้างหลังตะโกนที I spoke with Brecken. He's depressed and wants to go talk to Rice himself. Except that'll only get him killed. ทำไมยืนหน้าขมึงตึงอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยเล่นนอกรอบเดี๋ยวค่อยมาคุยนะครับ What's the point of the airdrops? เล่นนอกรอบผมก็มารับเควสพวกนี้เล่นเก็บเลเวลไปเรื่อยๆก่อนออกไปอัพอะไรให้เรียบร้อยเอ๊ะมีบูปลิ้นให้สร้างเม็ดคิดดีไหมโมโลท็อปดีกว่านี่ระเบิดเราทำระเบิดดีกว่าเอ้าทำไมคลิกระเบิดแล้วไปตรงนั้นเฉยวะเออ do it yourself DIY grenade มีความสามารถสร้างระเบิดได้ด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ก็เมดคิดสร้างเมดคิดเอ๊ะทำไมผมสร้าง Enter แล้วมันไม่ไปวะแล้วก็โมโนท็อปอีกหนึ่งโอเคของพร้อมลุยอาวุธเทพไม่ต้องกลัวตายยาเยอะยา37อันเตรียมรับแผนการนี้มาแล้วคุยกับ GRE ตรงไหนวะ
look for safe place เอ้าคุยข้างในเหรอไม่ได้คุยตรงนี้เหรอกรรมไปคุยข้างบนงั้นเหรอโถแล้วเราก็วิ่งออกมา I spoke with Brecken he's depressed and wants to go talk to Rice himselfไหนทางไหนชั้นบนสุดปะยังต้องรายงาน GRE อยู่ฮึบฮึบเอาเออฮึบขึ้นดิคุยตรงนี้เลยนะ This is Crane, do you copy? Crane, ได้ยินไหม What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Rice's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then...Then we'll talk about what Rice wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. Look, I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. ก็คือเราก็ไปขอร้องให้ฟังก่อน Loud and clear. What can I do for you? I don't know how much time we have, so the short version. I need your help. Rice has turned an abandoned school into a supply dump, and I think it may be where he's storing his antizen. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great.Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Okay. ก็เอาจากที่ GRE ก่อนนะก็คือว่าเราก็โทรไปบอก GRE บอกว่าเออเนี่ยที่ตึกเนี่ยต้องการเอาเสียงเข้าอย่างนี้สักพักหนึ่งโอเคก็คือเราก็ต้องการแอนติซินให้คนที่ตึกนี้แต่เจ้าพวก GRE มันก็ไม่ให้แล้วก็มันต้องการแต่ไฟล์ซึ่งเราก็ด่ามันไปชุดหนึ่งมึงสนใจแต่ไฟล์มึงไม่สนใจผู้คนที่อยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแล้วมันก็บอกว่าถ้าผมได้ไฟล์แล้วก็คิดจะคิดอีกทีว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีหรือจะทำยังไงกับไฟล์นั้นประมาณนั้นนะครับที่คุยกับ GRE แล้วต่อมาก็ของคุยกับเจดก็คือเจดก็จะให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจดคิดว่าจะมีที่เก็บแอนติซินอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็คือถามว่าเราจะเอาด้วยไหมเราก็ตอบว่าโอเคเอาด้วยแล้วก็นัดกันไปเจอกันที่โรงเรียนครับว่าจะดูซิว่าที่โรงเรียนนั้นอ่ะมีแอนติซินเก็บอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเจดบอกไว้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าไปลุยกับเจดสองคนเอ้าเยอะเยอะไม่ลุยไปหาเจดก่อนดาบผมจะพยายามยังไม่ใช้ดาบไออะไรนะ Excalibur มันเขียนที่จริงเขาเรียกกันว่า Excalibur นะแต่ว่าที่ผมดูมันเขียนว่า EXP Caliber เนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่า EXP Caliber แต่ว่าที่คนเขาอ่านกันจริงๆก็อ่านว่า Excalibur ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็เรียกว่า Excalibur แล้วกันคนเขาเรียกกันเราก็เรียกตามเขาไปอย่าไปซีเรียสอย่าเพิ่งยุ่งไม่ว่างอ้าวหรือว่าอัพเลยนี่ AG Upอะไรเดียวดับคลิกบอม
นี่อะไร Backlash เอาดอปคิกบอมดีไหมเนี่ย Escape อ๋อดีว่ะสามารถอะไรอ่ะป้องทำให้ศัตรูกระเด็นได้อ่ะคือเวลาถ้ามันมากัดเราเราก็สามารถจัดกำจัดมันได้ด้วยความรวดเร็วเขาเรียกว่าอะไรผลักศัตรูปะเรียกว่าผลักแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะนะเจอของดีถึงยังวันนี้โรงเรียนไกลเหลือเกินเอาจดมาร์กออกก่อนโอเคจะได้ลุยกันแล้วเวลี่ฮาร์ดอีกแล้ววะขอแวะหน่อยแล้วกันเห็นเวลี่ฮาร์ดไม่ได้ครับต้องแวะก็อาจจะมีปืนเพราะปืนมันขายได้แพงมาก700-800บางทีก็เป็นพันนะครับเฮ้ยอีกนิดเดียวโอเคปืนถึงพลาดกับลูกกระสุนเดี๋ยวก่อนนะเราใส่ปืนดีไหมอีกอันหนึ่งใส่ปืนเตรียมพร้อมไว้ดีกว่าโอเคใส่นี่โอเคครับมีอยู่19นัดเฮ้ยมีคนให้ช่วยว่ะมาเรามาโชว์ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เลยแล้วกันหลบไปเลยโอ้โหโหดสัสโคตรโหดโกงโกงยังไม่เล่นโกงไปมันโกงไปครับเอาขวานพออ้าวลุงโอเคแล้วไททันมาข้างในมีอะไรป่าววะมีของกินกาแฟไปโรงเรียนสงสัยคลิปนี้จะยาวอีกแล้วผมว่าตรงนี้คืออะไรอ้อนัดจะเจอตรงนี้ Hey, come here. You should see this. Something is going on at the school.Tyre's men have been hauling boxes out of that place for hours. We need to get a closer look. What's in the boxes? Good question. If it's Antizin, we need it. เราจะลุยกันสองคนครับว่าจะเลิฟซีนโอ้โหมันพาใครมาด้วยวะนะเจ๊ where shit เจอแม่งลุยซะละคาเฮียโอ้โหนั่นมันมือขวาของไอ้ไลฟ์นี่นาโหโอ้ fucking to here โอ้โหแม่งฆ่าหมดเลย we fuck เอาเจ็ดไปไหนแล้วสุดท้ายแล้วมันไปแล้วโถ่ตายซะแล้วชิบหายละเจ็ดกู How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir. ผมหาอาวุธก่อนโอเคใช้โมโนท็อปแล้วกัน We should use different entrances. We'll cover more ground and we'll make less noise moving separately. ปีนเข้าตรงนี้แหละตรงๆเลย
หุ้ยโอ้โหเจอไอ้อ้วกมันน่าฆ่านะไอ้อ้วกเนี่ยขึ้นทางไหนได้วะทางนี้เลยอ่ะตรงๆเลยอ่ะ Damn it, bolted shut. Jade, they've got this door sealed off from the inside. You got any alternatives? I remember playing here as a kid. There was a basement entrance at the back of the building. No harm in trying it. ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเพื่อนวิ่งข้ามได้ป่าววะฮึบโอเคได้เว้ยโอ้โหไม่อยากจะไปตบมันนี่ไงอย่าเพิ่งยุ่งโอ้โหระเบิดโอ้โหระเบิดระเบิดโอ้โหเจอแต่ตัวระเบิดนี่ตีจะขึ้นไอ้นี่ยังไงวะเจอมึงต้องโดนมึงต้องโดนทีบตบตบว้าวมันจะไปไหนจะไปไหนพวกใส่ปูจังเลยนะตายยังอ่ะเพื่อนมึงอ่ะไอ้นี่โอ้โหเฮ้ยมันวิ่งเร็วจังวะอะไรครับโอ้โหจะพังแล้วเข้าทางนี้ได้ป่ะโอเคเข้าได้เฮ้ยอะไรกูว่าแล้วสะดุ้งเลยปิดประตูฮาร์ดสงสัยคลิปนี้จะยาวอีกแล้วว่ะไม่ว่ากันนะครับอุ้ยโอเคข้างในคงจะมีสู้อีกเยอะเสียวตายเพราะไอ้เนี่ยแผงล่างก่อนผมสามารถเอาเลือดโปะตัวเองนะครับแล้วทำให้เรากลมกลืนไปกับพวกมันทำให้มันมองเราไม่เห็นSaw Tahir at the school. He and his men were hauling all kinds of stuff out of there. Okay, Jade, I'm inside. Jade, come on out. Check the classrooms. That's the most likely place for them to store supplies. They should be marked somehow. Military jargon is pretty straightforward, so it shouldn't be hard to notice. อะไรวะ วุ้ยตกกระจายเสียงใครแม่งทุบประตูวะไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อนี่ถังลงโอ้โหมืดตึ๊ดตึ๊ดนี่เหรอล็อกอีก I can't get through that way เฮ้ยตกกระจายหมดทางไหนอ่ะเอาอ๋อทางนั้นประตูปิดไฟก่อนเดี๋ยวมันเห็นนะยังไม่เจอศัตรูสักตัวเลยถือปืนดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรล่ะมามอบใครโทรศัพท์มาใครโทรศัพท์มาอะไรอุ๊ยอย่าทะลึ่งพี่มีปืนนะจ๊ะนี่ไงปิดอยู่ใจเย็น
ว้าวหูถอยโอ้โหโอ้นี่ไงตายซะก็ยังมีตัวไม่ได้หาของเลยตอนเนี้ยอ้าวเอ้ยเชียงกูตกใจฆ่าแม่งเลยแม่งทำตกใจขี้ดีๆก็ไม่ได้ซ้ายขวาตรงนี้ละสวัสดีครับเอ้ยเจอทางสะดวกขึ้นไปมาด้วยมึงแม่งวิ่งไปแล้วรีโหลดก่อนเฮ้ยมาเลยมาไม่มีนะตายซะลูกกระสุนเราเยอะอะไรจ้าโอ้ะไรมึงไม่กลัวปืนเลยเหรอวะอะไรจ้าจะเล่นพี่อ่ะอีกหลายชาติอะไรเนี่ยเหรอกล่องให้เราตามหา What Jade no luck with any antizin Jade ไม่มีอันตรายสิ about that other option I still have classroom C to search though The basement's pretty big Find the key I'll meet you down there ให้เราหากุญแจFind the key basement. เก็บสิว่าคีย์อยู่กับใครอ่ะคีย์หาคีย์โอเคได้คีย์แล้วลงไงเนี่ยผ่าเข้าไปเนี่ยโอเคเปิดได้ไหมอุ้ยต่อไปนี้คงจะมีแต่ซอมบี้แล้วสินะมาเลยซอมบี้เอาอาวุธไปเราไม่ต้องใช้ปืนหรอกพวกซอมบี้เนี่ยแค่กลัวมันมาข้างหลังเฮ้ยมันไม่ตายเว้ยเฮ้ยอะไรจ้าเอาดิหมื่นโอเคโว้ยตกใจสวัสดีครับร้องทำไมอ่ะร้องทำไมอ่ะนี่ไงอาวุธโคตรแรงอ่ะนี่ยังไม่ใช้คาลิเบอร์เนี่ยของเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเฮ้ยโอ้ยโอ้ชิบหายแล้วได้กุญแจแล้วโอเคเปิดอุ้ยน้ำท่วมว่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมาทำไมฮะมากันเต็มเลยนะพวกมึงอ่ะมากันเต็มเลยนะนี่ไงล่ะเข้ามาบอกให้เข้ามาไม่เข้ามาเป็นไงล่ะนี่ก็นอนขี้เกียจอุ้ยโอ้โห
ตกใจตัวระเบิดนี่แหละมีใครอยู่บ้างเอาเจด Give me a hand here, would you? Yeah, sure. Okay, เดี๋ยวใครให้God, Crane, you're such an oaf. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us." Hey, sometimes there's nothing wrong with the direct approach. Holy shit. ไม่ใช่แอนติซินครับ That's มันระเบิดพลาสติก Plastic explosives, right? เฮ้ยเสียงใครมาวะเฮ้ยใครมาAll right, listen, you take this stuff and get back to the tower. I'll deal with these assholes. เอาระเบิดไปผมจะอยู่นี่เอง Don't be ridiculous. We'll fight them together. อย่าโง่เราต้องสู้ด้วยกัน Letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Meet me back at the tower. ไปเลยไปเลยผมจัดการได้อุ้ยใครมาวะ Promise me you won't let Rahim near that hive. Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. สัญญากับฉันว่าจะเอาระเบิดให้ Rahimมันรู้ครับว่าน้องมันจะเอาเอาเอามองอ่ะอันนะกูนารูโตะนะเว้ยมึงรู้จักเหรอกูนารูโตะนะเว้ยนี่ไงล่ะนารูโตะรู้จักไหมอะไรอะไรนารูโตะเออเอาดิมาดิมึงสู้กูไม่ได้หรอกกูลุกดอกกระจายเยอะฮัทโธเปิดประตู Leave school Shit, Jade and I went looking for Antizin and found explosives instead. Now we need to get the hell out of here before Tahir comes back. จะเป็นไงต่ออ้าวเฮ้ยไอตัวเขียวอุ้ยมืดแล้วนี่ว่าตอนนี้โอ้มันผิวจังวะฮึบมิดวิจเจตกลับไปทาวเวอร์โอ้มืดแล้ววะก่อนนะมันมืดแล้วมันมืดแล้วมันมืดเราก็ต้องใช้อันนี้ครับ You said we needed to talk about other options if we didn't find any antizenAnd we will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give. ขอจัดอาวุธด้วยสักครู่คืนนี้เราต้องเจอของโหด The explosives to Said and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. Will do. Don't worry. Don't worry? Right. เอ้าชิบหายแล้วเช้าแล้วเหรออะไรครับโอ้อุตส่าห์เตรียม UV Fat Light เตรียม UV Fat Light ไปฆ่าตัววาเลนเทียเลยเนี่ยโถเอ้ยโอเคกลับมาเหมือนเดิมเซ็งโอเคครับงั้นเดี๋ยวหยุดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันคือว่าพอเราได้อะไรอ่ะเอาเอาก็เจดเขาจะมาคุยกับว่าเรื่องที่เราบอกไว้ว่าอะไรอ่ะเงื่อนไขต่อไปที่จะได้แอนติซินมานะว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมอาจจะพูดงงไปหน่อยนะไม่รู้ว่าจะเรียงคำว่าไงดีโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับหลังจากเราได้ไปบุกโรงเรียนมาแล้วได้ระเบิดมาแล้วแต่ว่าไม่ได้แอนติซินมาดูกันว่าพาร์ทหน้าเราจะเป็นยังไงตอนนี้ไปก่อนละBye-bye.